แต่ครั้งนี้เกิดเป็นแฝดหญิงชายครั้งแรกของโลกที่เกิดมาเพศไม่เหมือนกันมันแสดงความสมบูรณ์คุณสุขมันไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเขาได้ครบซึ่งเราก็ไม่คาดคิดนะฮะเพราะว่าเขาห่างกัน18นาทีหล่นปุ๊บลงมาเราก็นึกว่าเป็นลกอ้าวมีลูกช้างอยู่ข้างในก็ตื่นเต้นกันลูกเขาสองตัวเราต้องพยายามให้เขาแข็งยืนให้นานอันนี้ประสบการณ์ของคนที่มีลูกแฝดอันนี้เป็นแฝดผู้หญิงโคโก้อันนี้เป็นตัวอะไรครับนี่ตัวเมียนะคะตัวเมียแล้วอีกตัวตัวเป็นเพศผู้ตัวผู้เอาไงครับพี่เดี๋ยวมาดูสิพี่เอวเราวันนี้เห็นช้างเป็นคู่ที่ออกมาเป็นแฝดคู่แรกเลยใช่ไหมก็จริงๆแล้วก็มีมาหลายสิบปีแล้วแต่ก็เป็นก็โตหมดแล้วนะฮะเป็นเพศชายทั้งคู่กับเพศหญิงทั้งคู่แต่ครั้งนี้เกิดเป็นแฝดหญิงชายครั้งแรกของโลกนะฮะที่เกิดมาเพศไม่เหมือนกันนะฮะตรงนู้นตัวใหญ่นั่นเป็นตัวพี่เป็นเพศผู้ตัวน้องนี่เป็นเพศเมียหรือช้างพังถือว่าเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครั้งแรกเลยของผมด้วยแล้วของโลกด้วยที่เป็นแฝดเพศชายหญิงนะมันแสดงความสมบูรณ์คุณสุขนะฮะมันไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเขาได้ครบและอันนี้ลักษณะออกมานี่สุขภาพเป็นยังไงมั้งครับทั้งคู่เลยครับก็ตอนนี้ก็เฝ้าดูอยู่นะฮะก็หวังว่าเขาจะแข็งแรงทั้งคู่ตอนนี้เรายังให้แม่เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่เขายังตื่นเต้นอยู่แล้วให้เขาเดินให้แข็งแรงหน่อยก็จะเริ่มออกไปให้กินนมก็คงภายในครึ่งชั่วโมงนะฮะอันนี้แม่ก็ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่เขาจามจุลีและพ่อครับผมพ่อเขาเป็นชื่อพลายสยามเป็นช่างงามจามจุลีนี่มากพ่อเขาสวยมากครั้งแรกซึ่งเราก็ไม่คาดคิดนะฮะเพราะว่าเขาห่างกัน18นาทีเรากำลังปั้มอยู่กับเจ้าตัวพี่นะซึ่งตอนนั้นก็แบบตื่นเต้นกันมากเพราะช้างเขาไม่ได้คลอดมาหลายเดือนแล้วนะฮะอยู่ๆห่างอีก18ทีแล้วหล่นปุ๊บลงมาเราก็นึกว่าเป็นลกอ้าวมีลูกช้างอยู่ข้างในก็ตื่นเต้นกันแล้วแม่เขาก็โกรธอ่ะเพราะเขาเจ็บอ่ะเขาก็หันไปใช้งาขนานเนี่ยแทงแต่ควานก็ไวเอาตัวไปรับแทนแม่ตัวนี้ก็เลยรอดมาได้ไงรอดมาได้จนถึงตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้หมอก็พยายามดูรักษาอยู่ซึ่งมันสำคัญกับเรามากตรงที่ว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลนะครบรอบ72ปีในหลวงนะผมเองก็พยายามกราบบอกเสือสิทธิ์ว่าขอสิ่งมหัศจรรย์นะให้เกิดขึ้นในปีนี้นะแล้วเขาก็ให้เป็นช้างแฝดซึ่งเราก็ดีใจมากแล้วได้ครบอย่างนี้ด้วยนะเป็นผู้เมียเลยไปเจอภาวนาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงหายไม่แข็งไอ้ตัวเล็กยังสั่นอยู่พี่ชายก็ยังไม่แข็งแต่ก็แข็งแรงกว่าพี่ชายแต่ก็ยังใช้พลังต้องคอยประคองเลยต้องคอยประคองเป็นชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงหัวเราะต่อที่ควานทุกคนก็ทุ่มเทกันเต็มที่ตอนนี้บาดเจ็บไปอยู่โรงพยาบาลคนหนึ่งเอาตัวไปรับแรงกระแทกให้ลูกช้างแล้วเป็นอะไรเยอะไหมครับผมสายขาหักตอนนี้เอ็กซเรย์อยู่อ๋อเอ็กซเรย์แต่เขาก็ภูมิใจนะตอนไปเขาก็ยังไม่ได้บ่นเจ็บอะไรนะเพียงแต่ว่าทุกคนดีใจว่าเขาเป็นฮีโร่อะปกป้องชีวิตลูกช้างอะ
คือถ้าเขาอยู่ข้างใต้นี้เลยอ่ะขามันก็ตามแทงลูกอ่ะเขาก็เอาโต๊ะไปขวางเลยพอโดนไปที่ขาก็น่าภูมิใจอ่ะควานช้างไทยเราเห็นชีวิตสัตว์สำคัญกว่าตัวเองแล้วเขาเป็นสัตว์มงคลไงแล้วโอ้โหทุกคนตื่นเต้นมากอ่ะหรือว่าช้างหลุดช้างอะไรอย่าวิ่งมาได้กลัวตัวเล็กตัวเมียหนูทำข้าวอยู่แต่ไม่หนูคุณจะใช้เดียร์ตัวนี้ไข่ดิ้งหัวคนนี้น้ำเอ้ยน้ำใช้เวลานานครับเพราะว่าลูกเขาสองตัวเราต้องพยายามให้เขาแข็งยืนให้นานข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ